สวัสดีค่ะอยู่กับเบลเยียมนะคะแล้วตอนนี้นะคะบิวแถวอารีนะคะและตรงนี้เลยกับร้านนี้เลยค่ะร้านแม่ยุ้ยนะคะเขาบอกว่าร้านนี้รสชาติเหมือนได้มาทานที่บ้านเหมือนประมาณว่าแม่ทำกับข้าวกินทุกวันอย่ารอช้าตามไปมาเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบิวกับพี่เป้านะคะเจ้าของร้านแม่ยุ้ยและเมนูที่วางลงมาก็น่าทานมากน้องจะดูหิวเป็นพิเศษนะคะเวลาน้องเจออาหารเมนูแรกนี้เลยค่ะเส้นหมี่ผัดกะปินะคะเส้นหมี่ผัดกะปิขั้นแรกก็ขอบีบมะนาวให้ก่อนเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมขอคำใหญ่ๆเลยแล้วกันนะคะอร่อยมากอันนี้ขอห่อกลับบ้านนะคะทีมงานไม่ต้องกินอันนี้ต่อไปเป็นหมูสเต๊ะค่ะก็เป็นหมูเนี่ยเราหมักเองน้ำจิ้มเราทำเองขอคำเดียวเลยลูดได้อร่อยมากอันนี้ค่ะข้าวกุ้งทอดกระเทียมค่ะหอมมันกุ้งมากเอาแค่มันกุ้งก่อนแล้วกันนะคะกับข้าวคุณผู้ชมคะมันกุ้งที่เป็นข้าวผัดเนี่ยคือหอมมากกุ้งที่สดมากเนื้อไม่แข็งไม่เละไม่คาวน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดน้องขอเลยนะคะสอนน้องเมนูนี้ได้ไหมได้ค่ะเมนูนี้นะคะแต่มีข้อแม้น้องขอใช้ข้าวเอริสในการทำข้าวผัดมันกุ้งได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีมากเดี๋ยวรอช้าอยู่ใหญ่ไปกันเลยข้าวเอริสนะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำสัจคุณภาพนะคะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็จะตักถุงนะคะพี่เป้าโอ้ยนี่แพ็คสูญญากาศด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะสวยงามมากสวยงามมากแพ็คอย่างดีนะคะแล้วก็สะอาดแล้วก็ได้อุดหนุนนะคะเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศด้วยโอ้ยมีข้าวสวยมากเลยอ่ะทำไมคะไม่มีหม้อเลยเห็นไหมพี่เห็นเหมือนเบลครึ่งถุงได้ใช่ครึ่งถุงเม็ดข้าวเป็นไงบ้างคะสวยงามไม่มีหักเลยนะคะเรียงสวยงามเขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิจากคนไทยนะคะชาวนาทั่วประเทศเลยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเอาข้าวไปหุงและทำเมนูกันค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะอย่ารอช้าค่ะเริ่มยังไงก่อนดีลงมันเสร็จปุ๊บลงมันกุ้งนะคะว้ายมันกุ้งสดเลยไฟนี่เราใช้ไฟอ่อนไฟอ่อนค่ะพอร้อนแล้วเราก็ใส่กุ้งนะคะเพราะเราต้องคลุกกุ้งก่อนค่ะกุ้งนี่ก็ตัวใหญ่นะคะพอผัดเสร็จแล้วผัดเสร็จแล้วตัดกุ้งออกเลยค่ะตัดออกปุ๊บใส่จานแล้วมันกุ้งที่เหลือค่ะก็ใส่พอประมาณนะคะนั่นก็ใส่ข้าวข้าวข้าวพี่เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างสวยค่ะไม่แฉะค่ะไม่แฉะตัวนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อนเลยค่ะข้าวลงไปผัดกับมันกุ้งสูตรทางร้านนะคะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะคะเพราะรสชาติเราจะได้เลยอ๋อค่ะแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเนี่ยค่ะเป่าเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เราจะแต่งด้วยกระเทียมนะคะค่ะค่ะเราจะโรยที่ตัวกุ้งนะคะผักชีค่ะเสียบที่ข้าวค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวกุ้งกระเทียมนะคะจากข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะปังหน้าตาดูดีมากเมื่อกี้ที่เราลงมือทำกันชิมข้าวกันก่อนดีกว่าที่เมื่อกี้เราใช้ข้าวเอไรซ์มาผัดกันใช่ค่ะดูข้าวเกาะกันดีมากดีไหมพี่ใช่คือถ้าเกิดว่ามันถือว่าโอเคเลยเนาะใช่ดีที่สำคัญคือนุ่มด้วยไงบอกเลยว่าไม่แฉะนุ่มพี่เป้าคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มพี่เป้าค่ะ1คำถามได้เลยถ้าจะให้เปลี่ยนนะคะมาใช้ข้าวเอริสกับทางที่ร้านสนใจไหมคะสนใจค่ะยินดีค่ะเพราะว่าเป็นข้าวคุณภาพดีนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการสนับสนุนกับเกษตรกรของเราด้วยเห็นไหมพี่เป้ารู้จริงรู้จริงแล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะสนใจข้าวเอริสนะคะสามารถหาซื้อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะโพมานาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมและก็โกลเด้นเทสค่ะคุณผู้ชมเบลขอบอกอีกรอบนึงนะอร่อยทุกเมนูจริงๆวันขอบคุณพี่เป้ามากนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรซ์ค่ะ